ดยามเช้าค่ะสำหรับเช้านี้ที่โซน by the park ที่เมืองจอร์ดปูนะคะเช้านี้เราทานอาหารเช้าก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปซิตี้ทัวร์พูดดูรัวๆนะเพราะว่าช่วงนี้ค่อนข้างเหนื่อยเดินทางเหนื่อยมากแล้วก็อาหารตอนเช้าก็จะเน้นไปทางอาหารแขกนะคะใครทานอะไรไม่ได้ก็อย่างแรกที่ทานได้แน่ๆนั่นก็คือไข่เจียวนั่นเองหรือออมเล็ตนะคะเราสั่งเป็นเพนออมเล็ตแล้วก็น้ำแตงโมน้ำชานิดหน่อยแล้วเดี๋ยวก็พร้อมเดินทางได้เลยค่ะว่าแต่จะไปไหนก็ตามกลับมาเลยแล้วกันตอนนี้กองทัพต้องเดินด้วยท้องค่ะถ้าไม่ทานเลยถ้าทานจะไม่มีแรงไข่เจียวสาหร่ายตอนนี้นะคะการก็พาทุกคนมาที่เมลังกาฟอร์ดเมืองจอร์ดปูซึ่งเป็นฟอร์ดที่สวยที่สุดในราชสถานและเป็นฟอร์ดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในอินเดียด้วยความยิ่งใหญ่ของเมลังกาฟอร์ดนะคะบอกได้เลยว่าความสูงของฟอร์ดเนี่ยอยู่ที่122เมตรแล้วก็ความยาวของเขานะคะสามารถเก็บพื้นที่ที่เขาเนี่ย125ลูกรวมถึงความยาวของฟอร์ดแห่งนี้เนี่ยอยู่ราวๆประมาณ5กิโลเลยทีเดียวเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันเลยดีกว่าค่ะว่าความงดงามของที่นี่เป็นยังไงกันบ้างก็การเข้ามาที่นี่เราสามารถที่จะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอได้แต่ห้ามใช้ขากล้องแล้วก็ไม้เซลฟี่นะคะตอนนี้ก็ใช้ถือเอาเขาบอกว่าเดี๋ยวจะให้เราอ่ะขึ้นลิฟต์ขึ้นไปด้านบนนะคะจริงๆแล้วสามารถที่จะเดินได้แต่ว่าเพื่อประหยัดเวลาก็เลยให้ขึ้นลิฟต์แทนซึ่งความสูงตรงนี้อยู่ที่ประมาณตึก12ชั้นลิฟต์ก็โหเจ๋งอ่ะมีแบบประตูเหล็กแบบสมัยก่อนอ่ะฟับฟับขึ้นมาข้างบนโอ้โหข้างบนสวยอ่ะดูดิโอ้มาที่นี่ก็อย่าลืมเตรียมหมวกและแว่นตากันแดดแล้วด้วยนะคะนู่นไปดูด้านนู้นกันโอ้ I like the hot hot Wait I look I give you like this more bite นั่นไงซันโตรินีอินเดียเดี๋ยวเรามองไปด้านล่างเราก็จะเห็นวิวของเมืองจอร์ดปูนะคะก็จะเป็นผังของ
โซนฟอร์ดที่เขาบอกว่าเมืองนี้มีกำแพงยาวถึง5กิโลก็คือจะเป็นโซนตรงนี้นี่คือความยิ่งใหญ่ของฟอร์ดแห่งนี้โอ้ยาวเป็นลูกสุดลูกตาตรงนู้นเลยใหญ่มากนี่ก็เป็นมุมที่สวยมุมนึงนะคะคนเห็นนะคะก็เป็นวิธีการพันผ้าของเขานะคะซึ่งความยาวของผ้าผืนนี้นะคะมีความยาวอยู่ที่9เมตรค่ะด้านในนะคะก็จะเป็นภาพแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับที่นั่งหรือเสลี่ยงนะคะของที่นี่ในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยก็จะมีวิวัฒนาการที่เปลี่ยนไปตามภาพที่เราเห็นซึ่งก็มีของจริงให้เราเห็นด้วยเหมือนกันในแต่ละช่วงเวลานะคะวัสดุเนี่ยก็จะแตกต่างออกไปเรื่อยๆแต่บอกได้เลยว่าแต่ละอันเนี่ยน้ำหนักไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเพราะเขาใช้ไม้ผสมกับโลหะป่ะเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นๆต่อค่ะตึงตึงตึงอันนี้หมวกที่เขาทำเมื่อกี้ด้านในตรงนี้นะคะก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เราได้เห็นเครื่องไม้เครื่องมือสมัยก่อนของที่กษัตริย์ใช้โอ้ดูด้านนี้สิดูดาบบางทีเราก็มีความสงสัยเนาะที่เขาแกะแบบลวดลายตรงดาบตรงนี้แล้วเวลาเขาใช้อ่ะเขาใช้จริงๆป่ะหรือว่าโชว์อันนี้ก็เป็นเสื้อที่ถักจากไหมทองแท้ๆรอบๆนะคะเขาก็จะโชว์ภาพพวกผ้าที่แบบผ้าแขวนภาพสกรีนในสมัยก่อนแต่ละเมืองเนี่ยเขาก็จะมีลวดลายเฉพาะเมืองของเขาอย่างราชสถานเนี่ยเขาก็จะมีลวดลายเฉพาะของเขาเช่นกันตามที่ทุกคนเห็นนะคะผ้าที่มีราคาแพงอาจจะเป็นผ้าที่ใช้ปักมือเนี่ยรอยปักมือความละเอียดของการปักตรงนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นห้องโถงเขามีการประดับลวดลายนะคะเป็นรูปดอกไม้นี่ก็เป็นจุดชมวิวจากด้านบนนะคะต้องบอกว่าเดินมาเรื่อยๆก็มีจุดถ่ายรูปเรื่อยๆเหมือนกันโหไม่รู้จะถ่ายตรงไหนเลยอ่ะสวยทุกมุม
จุดนี้ก็เป็นจุดถ่ายรูปที่เราจะเห็นไฮไลท์ของเขานะคะว่ากระจกสะท้อนลงมาด้านล่างเนี่ยทำให้เก้าอี้ที่เราเห็นเนี่ยดูเหมือนมันแบบชายนิ่งมีแสงสว่างออกมาจากใต้เก้าอี้ป้อมเมลันกาตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองของจอร์ดปูประเทศอินเดียสร้างขึ้นเมื่อคริสตศักราช1459เป็นป้อมปราการที่อยู่บนเนินเขาบนความสูง122เมตรและมีความยาวข้ามเขาถึง125ลูกมีกำแพงล้อมรอบยาวกว่า5กิโลเมตรสวยจังเลยแล้วเก็บภาพวิดีโอด้านในกันนะคะอันนี้ก็เวลามีน้อยก็เดี๋ยวจะให้ตากล้องเดินถ่ายบริเวณรอบเมลันกาถูกสร้างขึ้นในยุคของมหาราชาจอร์ทะเพราะมีฤาษีท่านหนึ่งบอกกับพระองค์ว่าควรจะสร้างเมืองขึ้นที่นี่เมืองจอร์ทปูจึงกลายเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรอันยิ่งใหญ่มาตั้งแต่ครั้งอดีตมีการต่อเติมเสริมสร้างเรื่อยมาจนใหญ่โตมโหฬารและมีความงดงามอลังการเป็นอย่างมากเมื่อมองจากภายนอกมันคือป้อมหินขนาดใหญ่แต่ภายในพระราชวังที่งดงามมีการแกะสลักลวดลายอย่างน่าอัศจรรย์ตัวโครงสร้างทั้งหมดเป็นสถาปัตยกรรมแบบราชปุตแต่รายละเอียดต่างๆก็ได้รับอิทธิพลมาจากโมกุลอย่างเช่นหน้ามุกเขาก็จะเรียกหน้ามุกแบงกอลซึ่งได้รับรูปแบบมาจากสมัยที่ประมุขราชปุตเนี่ยไปร่วมทำสงครามกับจักรพรรดิโมกุลที่แบงกอลจากที่เราไปชมพระราชวังเรียบร้อยแล้วนะคะการก็จะพาทุกคนมาที่โมนูเมนต์อนุสาวรีย์ซึ่งด้านในก็จะมีประติมากรรมที่งดงามเช่นกันซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะใช้เวลาไม่นานนักนะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางต่อไปอีกเมืองหนึ่งนะคะจัสวันธาราเป็นอนุสรณ์สถานที่มีสถาปัตยกรรมอันวิจิตรงดงามตั้งแต่งานอยู่กลางเมืองและมีภาพพื้นหลังเป็นเมืองสีฟ้ากับป้อมปราการเมลันกาอันยิ่งใหญ่ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองจอร์ดปูอนุสรณ์สถานจัสวันธาดาสร้างขึ้นโดยมหาราชาซาดาสิงห์ที่2เพื่ออุทิศให้มหาราชาจัสวันสิงห์ที่2แห่งมาวาอนุสรณ์สถานแห่งนี้สร้างขึ้นจากหินอ่อนสีขาวซึ่งเป็นแผ่นหินอ่อนที่ถูกแกะสลักขึ้นอย่างละเอียดปานีตจนมีลักษณะราวกับเป็นปราสาทราชวังที่มีความวิจิตรบรรจงเหลือเกินด้านหลังที่ทุกคนเห็นนะคะก็จะเป็นกำแพงของเมลังกาฟอร์ดนะคะที่เขาบอกว่ายาวถึง5กิโลเนี่ยดูจากด้านหลังเนี่ยยาวไปเรื่อยๆอู้ยลูกสุดลูกตาเพราะมันสุดเนินเขาแล้วมองไม่เห็นไปเดินทางต่อค่ะนอกจากนี้บริเวณรอบๆของอนุสรณ์สถานยังมีทะเลสาบสระน้ำพุและสวนขนาดย่อมและยังมีศิลปะโมกุลจากหลังคารูปโดมปัจจุบันด้านในเขาได้มีการจัดแสดงภาพวาดหรือรูปภาพของมหาราชาผู้เคยปกครองเมืองมาวามาก่อน
็เดินทางจากจอร์ดปัวมาเนี่ยก็ใช้เวลาโดยประมาณตอนนี้ก็4ชั่วโมงแล้วนะคะก็ได้เวลาทานข้าวแล้วค่ะข้าวเที่ยงนะไม่ใช่ข้าวเย็นวันนี้ถือว่าเป็นวันดีนะคะเพราะว่าอากาศไม่ร้อนฝนกำลังจะตกแล้วเดี๋ยวเราไปแวะทานข้าวข้างในก่อนเขาบอกว่าอย่างนั้นนะอย่างอื่นไม่รู้สำหรับตอนนี้นะคะเราก็แวะมาทานข้าวที่ฟอร์ดก็เนี่ยคือช่วงเวลานี้สิ่งที่ดีที่สุดแบบซีช่วงนี้น้ำตาลตกค่ะก็หลังจากทานมื้อเที่ยงเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเดินทางเข้าตัวเมืองต่ออีกประมาณ2ชั่วโมงเท่ากับว่าเราเดินทางแน่นๆเลยเนี่ยจากจอร์ดปูมาที่ใจเสมียเนี่ยใช้เวลาโดยประมาณ6ชั่วโมงนะคะถ้าเราไม่หยุดเลยถ้าไม่หยุดเลยใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงที่นั่งรถมาประมาณ6ชั่วโมงตอนนี้เราก็ถึงโรงแรมที่พักแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะคืนนี้นะคะการก็พาทุกคนมาพักที่ทูลี่อินเดียนะคะแต่ว่าหน้าโรงแรมเนี่ยเขาก็จะเขียนว่า The Desert Palace ใจเสมอเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าโรงแรมที่นี่เป็นยังไงกันบ้างแล้วที่สำคัญเขาบอกว่าเมืองนี้เป็นโกลเด้นซิตี้ของอินเดียเลยนะมันเป็นยังไงเดี๋ยวต้องตามไปดูพรุ่งนี้ตอนนี้ก็ได้เวลาเข้าที่พักเช็คอินทานมื้อค่ำอ๋อยังมีมื้อค่ำที่เราต้องไปดูกันว่าโรงแรมนี้มื้อค่ำเขาเป็นยังไงกันบ้างเตรียมตัวเตรียมใจสำหรับมื้อเย็นวันนี้พร้อมหรือยังตามมาเลยสำหรับที่นี่นะคะเราก็จะพักโรงแรมนี้2คืนค่ะเป็นยังไงคะบรรยากาศเหมือนอยู่ในวังเลยเนาะมีเสียงต้อนรับด้วยห้องสวยเลยเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องน้ำกันค่ะเราก็ไปทุกที่เราก็ลุ้นทุกที่เนาะแน่แน่อุ้ยห้องน้ำโอเคนอนยังมีความสุขและอาบน้ำยังมีความสุขเดี๋ยวเรามาลองเตียงกันก่อนดีกว่าว่าเตียงเป็นยังไงบ้างเอาจริงนะสภาพสะบักสะบอมมากเลย ได้ความรู้สึกว่าเตียงมันเด้งมากพอขึ้นนี้รับสบายแล้วล่ะจริงๆขอนอนเลยไม่กินข้าวเย็นได้ไหมเพราะว่าเราเพิ่งกินเมื่อตอน5โมงเย็นโอเคเดี๋ยวก็ขอเก็บของก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะพาทุกคนไปดูอาหารค่ำกันค่ะว่าอาหารค่ำที่นี่เป็นยังไงอ๋อรู้สึกเหมือนว่าเขาจะมีโชว์ให้เราดูด้วยนะไป
ึงตึงแต่ดึงนี่ตอนนี้ก็ได้เวลากินข้าวแล้วมีเพลงประกอบจังหวะด้วยมื้อค่ำของเราวันนี้นะคะเฮ้ยแซลมอนไม่ใช่มะเขือเทศอันนี้ก็ตากล้องตาพราวเฉยอันนี้ซุปมะเขือเทศนะคะกับข้าวตามมาตรฐานทั่วไปก็จะมีทะเลนี่ชีสของโปรดเราบะหมี่ทะเลนี่นี่พาสต้ามันปานีแกงปานีอันนี้เป็นผักรวมแกงแล้วก็แกงอันนี้เป็นแบบอาหารมาตรฐานที่เขาต้องมีอยู่แล้วนะคะข้าวผัดเราตายแล้วเรานี่แป้งนานโอ้มีบัตเตอร์กาลิกด้วยแล้วก็กุหลาบจามัวพร้อมไอติมแสนอร่อยได้เวลาที่เราจะทานมื้อเย็นกันแล้วค่ะโอ้โหยังมีอีกอย่างนึงพราดพราดว้าว what is this one chicken curry Indian style Indian style มหาราณีพร้อมที่จะทานมื้อเย็นราคาเดี๋ยวไปดูอาหารมื้อเย็นของมหาราณีนะคะมาม่า1กระป๋องกองทัพต้องเดินด้วยท้องขอทานข้าวก่อนพรุ่งนี้เช้าเจอกันนะคะเขียวจัดนี่อันตัวนี้เลยตัวนี้เลยอย่าได้ไปโดนเลยนะเหม็นเขียวไก่เลยอร่อยไหมคะอร่อยไหมอร่อยค่ะอร่อยค่ะอร่อยแบบบางๆเบาๆนี่ผมทำไมจอดที่นี่สบายอะไรนะคะอะไรนะตอนนี้จะไปไหนตอนนี้ขึ้นไปด้านบนกันเขาบอกว่ามีความสูงถึง10ตึก12ชั้นจะมองใหม่ทำไมอะไรนะแบบเห็นแล้วเห็นแล้วต้องใจครับผมมีแต่ฟิลเตอร์ yeah it's a filter โอ้ยมึนหัวอะไรอ่ะเสร็จแล้วอยากหมุนตอนนี้เราก็อยู่ที่ใจสเมียนะคะฮัลโหล please what's this one selfie ทีมเนี่ยแค่น้ำจิ้มถ้าน้ำไม่จิ้มอ่ะค่อยว่ากันอีกกินนี่ก่อนท่านันตอนนี้ค่ะนะคะการก็อยู่ที่ใจเสมอได้เวลาที่เราจะต้องวันนี้ก็ได้ได้เวลาที่เราจะต้องเข้าที่พักพักผ่อนแล้วก็ทานอาหารเย็นในการนอนเรียบร้อยอ๋อเราก็ต้องเอาใหม่